ตัวอย่างดวงหาคาดลัคนาจรดวงนี้เกิดที่12มีนา2486เวลา15นาฬิกาเกิดอุบัติเหตุตายมู่รถชนกันเมื่อวันที่5พฤศจิกา2504เวลา17นาฬิกานับอายุย่างได้19ปีวันเกิดเหตุดาวราหูจรทับลัคนาลัคนาจรตกราศีพิจิกเป็นคาดกีตะอสุรินโทและราหูเป็นกาลีเดิมและ กาลีจรทางทักษะจึงให้โทษร้ายแรงถึงคาดนี่คือดวงจริงคาดลัคนาจรลัคนาจกจรตกราศีเมษพฤกษกสิงห์ทับดาวพฤหัสเดิมซึ่งอยู่ปัสวะราศีและอยะนั้นดาวพฤหัสเป็นกาลีจรลัคนาเดิมอยู่ราศีใดก็ตามถือว่าต้องคาดปัสวะชีโวถ้าลัคนากำเนิดอยู่ปัสวะราศีดาวห้า จะอยู่ราศีใดก็ตามเมื่อลัคนาจรไปทับดาวห้าระยะนั้นดาวห้าเปรรกาลีจรถือว่าต้องคาดปัสสวะจีโวลัคนาจะอยู่ราศีใดก็ตามเมื่อพุทธสเป็นกาลีจรทับลัคนาลัคนาจรตกปัสสวะก็ถือว่าต้องคาดปัสสวะชีโวเช่นกันลัคนาจรตกราศีนรเมถุนกันตุลธนูกุมลัคนาจรลัคนา อยู่ราศีใดก็ตามเสาอยู่ในลละราศีเสาเป็นการีจรถือว่าต้องคาดนละถ้าล <resonates> ัคนากำเนิดอยู่นละราศีเสาอยู่ราศีใดก็ตามเมื่อลัคนาจรทับเสาระยะนั้นเสาเป็นการีจรถือว่าต้องคาดนละโสโลลัคนากำเนิดอยู่ราศีใดก็ตามเมื่อดาวเสาเป็นการีจรทับลัคนา ลคัคนาจรตกราศีดลต้องคาดดลโสโลสามลัคนาจรตกราศีอัมพุเกณฑ์อังคารอยูอ่อัมพุคือกรกฎมังกรมีนลคัคนาเดิมจะอยู่ราศีใดก็ตามและอังคารเป็นกาลีจรถือว่าต้องคาดอัมพุกุมโมถ้าลคาัคนากำเนิดอยู่อัมพุอังคารอยู่ราศีใดก็ตามและอังคารเป็นกาลีจลรลัคนาจรทับดาวอังคารถือว่าต้องคาดอัมพุกุมโม ลัคนาจารตกอัมพุลัคนากำเนิดอยู่ราศีใดก็ตามเมื่ออังคารเป็นการีจรทับลัคนาถือว่าต้องคาดอัมพุกุมูหมายเหตุคำว่าคาดหรือคาดแปลว่าเคาะร้ายเช่นกันลัคนาจรตกกีตะราหูอยู่พิจิกลัคนาเดิมอยู prove, ่ราศีใดก็ตามเสียนั้นราหูเป็นการีจรถือว่าต้องคาดอสุลินโธถ้าลัคนาเดิมอยู่ราศีพิจิกลัคนาจรไปทับราหู ซึ่งราหูอยู่ราศีใดก็ตามเพราะราหูเป็นกำลังการีจรถือว่าต้องคาดอัสินโนอสุรินโทถ้าลัคนาจรตกกีตะลัคนาอยู่ราศีใดก็ตามเมื่อราหูเป็นกาลีจรทับลักถือว่าต้องคาดอกีตะอสุรลินโทรเรื่องคาดลัคนาคาดลัคนาจรให้พิสูจน์แล้วสามารถนําไปใช้ตรวจสอบดาวที่มีเค ว่าบาปเคาะได้แก่เสาเราหูริออยูอังคารว่าได้โคจรมาทับลักนาหรือจันเดิมจะร้ายหรือไม่ได้เป็นอย่างดี